วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเพียงพระเยซูสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วเราได้ศึกษาพระวจนะธรรมของพระเจ้าไปนะครับซึ่งในพระคัมภีร์ได้พูดถึงเรื่องการที่พระองค์ได้ทรงสถาปนาตั้งพิธีมหาสนิทเอาไว้โดยรับประทานขนมปังโดยรับประทานน้ำองุ่นที่โต๊ะอาหารนั้นนะครับและพระองค์ได้ยืนยันสัญญาว่าพระองค์จะไม่ดื่มน้ำจากผลองุ่นจากเถาองุ่นอีกจนกว่าวันที่พระองค์จะประสบเกียรติกิจในแผ่นดินของพระเจ้านั้นนะครับนี่เป็นการยืนยันการที่พระองค์ได้ทรงสถาปนาพิธีมหาสนิทเอาไว้นะครับได้ทรงตั้งแบบอย่างเอาไว้คุณผู้ฟังครับและนอกจากนี้พระองค์ก็ได้พยากรณ์ถึงการที่สาวกก็ดีการที่เปโตรก็ดีจะปฏิเสธละทิ้งพระองค์เพราะในคำพยากรณ์บอกว่าเขาจะฆ่าผู้เลี้ยงแกะแล้วลูกแกะก็จะกระจัดกระจายไปแต่สาวกทั้งหลายนะครับก็บอกว่าถึงแม้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับพระองค์นั้นพวกเขาไม่มีทางที่จะละทิ้งพระองค์ไปแน่ๆพวกเขาจะอยู่กับพระองค์ตลอดไปนะครับยิ่งเปโตรด้วยแล้วนะครับบอกว่าข้าพระองค์พร้อมที่จะตายกับพระองค์พระองค์อยู่ที่ไหนข้าพระองค์จะไปที่นั่นด้วยนะครับแต่ในที่สุดพระเยซูก็ได้บอกเปโตรว่าอย่ายืนยันขันแข็งขนาดนั้นเชียวหรือคืนนี้เนี่ยก่อนไก่ขันเจ้าจะปฏิเสธเราถึง3ครั้งเปโตรก็ไม่สนใจยังยืนยันว่าเขาไม่ปฏิเสธพระองค์แน่ถึงแม้จะต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาคุณผู้ฟังครับวันนี้นะครับเราจะมาศึกษากันต่อในพระธรรมของพระเจ้าซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระเยซูคริสต์อาจจะเหมือนกับว่าถูกทอดทิ้งอยู่ลำพังที่สวนเกสเซมานีนะครับหลังจากตรัสคำต่างๆกับสาวกของพระองค์แล้วพระองค์ก็พาสาวกของพระองค์มาที่สวนเกสเซมานีและแยกตัวออกไปอธิษฐานเพียงลำพังเราจะมาศึกษาด้วยกันนะครับว่าพระองค์ได้ทรงอธิษฐานแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับพระองค์ที่สวนเกสเซมานีนั้นนะครับพระวจนะของพระเจ้าที่เราจะศึกษาร่วมกันวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่26ข้อที่36ถึงข้อ46ผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันตอนนี้เลยครับมัทธิวบทที่26ข้อ36ถึงข้อ46มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับการทรงอธิษฐานในสวนเกสเซมานีแล้วพระเยซูทรงพาสาวกทั้งหลายมายังที่แห่งหนึ่งที่เรียกว่าเกสเซมานีแล้วตรัสกับสาวกของพระองค์ว่าจงนั่งอยู่ที่นี่ขณะเมื่อเราไปอธิษฐานที่โน่นพระองค์ก็ทรงพาเปโตรกับบุตรทั้งสองของเซเบดีไปด้วยพระองค์ทรงเริ่มโศกเศร้าและทรงทุกข์ใจอย่างยิ่งจึงตรัสกับพวกเขาว่าใจของเราเป็นทุกข์แทบจะตายจงอยู่ที่นี่และเฝ้าระวังกับเราแล้วทรงดำเนินไปอีกหน่อยหนึ่งก็ซบพระพักลงถึงดินอธิษฐานว่าโอพระบิดาของข้าพระองค์ถ้าเป็นได้ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิดแต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์แล้วพระองค์เสด็จกลับมาหาพวกสาวกทอดพระเนตรเห็นเขาทั้งหลายนอนหลับอยู่พระองค์ตรัสกับเปโตรว่าเป็นอย่างไรนะพ
พวกท่านจะเฝ้าระวังอยู่กับเราสักชั่วโมงไม่ได้หรือท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อจะไม่ถูกทดลองจิตวิญญาณพร้อมแล้วก็จริงแต่กายยังอ่อนกำลังพระองค์จึงเสด็จไปทรงอธิษฐานอีกเป็นครั้งที่สองข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ถ้าถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์ไม่ได้และข้าพระองค์จำต้องดื่มแล้วก็ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เมื่อเสด็จกลับมาอีกก็ทอดพระเนตรเห็นบรรดาสาวกนอนหลับอยู่เพราะตาของพวกเขาลืมไม่ขึ้นจึงเสด็จไปจากพวกเขาเสด็จไปทรงอธิษฐานเป็นครั้งที่สามทูลขอเหมือนคราวก่อนๆอีกแล้วเสด็จมายังสาวกตรัสว่าพวกท่านยังจะนอนต่อไปให้หายเหนื่อยอีกหรือนี่แน่เวลามาใกล้แล้วบุตรมนุษย์จะต้องถูกมอบไว้ในมือของพวกคนบาปลุกขึ้นไปกันเถิดคนที่ทรยศเรามาใกล้แล้วจบพระธรรมมัทธิวบทที่26ข้อ36ถึงข้อ46คุณผู้ฟังครับในพระธรรมตอนนี้นะครับพระเยซูกับพวกสาวกนั้นเสด็จไปที่สวนเกสเซมานีซึ่งมีความหมายตรงตัวว่าบ่อย่ำมะกอกสถานที่นี้อยู่ทางฐานฝั่งตะวันตกของภูเขามะกอกเทศโดยอยู่ติดกับหุบเขาหิดโรนโดยอยู่ตรงกันข้ามกับพระวิหารซึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งของหุบเขานี้มัทธิวจึงบันทึกว่าแล้วพระเยซูทรงพาสาวกมาที่แห่งหนึ่งเรียกว่าเกสเซมานีแล้วตรัสกับพวกเขาว่าจงนั่งอยู่ที่นี่ขณะเมื่อเราไปอธิษฐานที่โน่นพระองค์ทรงสั่งให้พวกสาวกส่วนใหญ่นั่งอยู่ในที่ที่หนึ่งที่แปลว่าที่โน่นอย่างไรก็ตามนะครับพระองค์ก็ได้พาสาวกวงในไปกับพระองค์ด้วยนั่นก็คือเปโตรยากอบและก็ยอห์นนี่เป็นสามคนเดิมที่อยู่บนภูเขาตอนที่เห็นพระเยซูทรงจำแลงพระกายนะครับพระองค์ก็ทรงพาเปโตรกับบุตรชายทั้งสองของเซเบดีไปด้วยพระองค์ทรงเริ่มโศกเศร้าและหนักพระทัยยิ่งนักขณะที่พระเยซูทรงตรึกตรองถึงสิ่งที่รอคอยพระองค์อยู่ไม่ไกลนั้นพระองค์ก็เริ่มโศกเศร้าและนอกจากนี้มัทธิวบันทึกว่าพระองค์ทรงหนักพระทัยยิ่งนักคำแปลนี้มีความหมายว่าลำบากใจไม่สบายใจถึงขนาดว่าสลดหดหู่ใจด้วยซ้ำนะครับเมื่อพระองค์ทรงคิดถึงการที่พระองค์จะทรงถูกหักหลังถูกปฏิเสธโดยประชากรของพระองค์และก็เป็นความบาปหนักที่พวกเขาจะต้องรับแต่ว่าพระเยซูได้รับความบาปผิดโทษผิดบาปทั้งหมดนั้นแทนพวกเขาและแทนพวกเราทั้งหลายด้วยนะครับทั้งที่พระองค์ไม่ทรงทำบาปเลยพระองค์ก็ต้องรับโทษบาปแทนเราความเป็นมนุษย์ของพระองค์ก็แทบจะแบกภาระที่หนักอึ้งนี้ไม่ไหวพระองค์จึงทรงบอกสามคนนั้นที่อยู่ใกล้ๆพระองค์ว่าใจของเราเป็นทุกข์แทบจะตายจงเฝ้าอยู่กับเราที่นี่เถิดอีกครั้งหนึ่งที่มีการสื่อถึงการตรึงกางเขนที่ใกล้เข้ามาแล้วความจริงแล้วเป็นภาระที่แสนหนักอึ้งของพระองค์ที่โถมทับลงบนพระองค์จนพระองค์เกือบจะสิ้นพระชนตรงนั้นณเวลานั้นเสียด้วยซ้ำไปในบันทึกของลูกาเราอ่านพบว่าพระเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์องค์หนึ่งมาชูกำลังพระองค์ด้วยอย่างไรก็ตามเราเห็นได้ชัดว่าสาวกนั้นไม่เข้าใจความหมายอะไรเลยพระองค์จึงทรงสั่งพวกเขาให้เฝ้าระวังและรอพระองค์อยู่ที่นั่นให้เราสังเกตความหนักหนาสาหัสในคำอธิษฐานของพระองค์ที่บอกว่าแล้วพระองค์เสด็จดำเนินไปอีกหน่อยหนึ่งก็ซบพระพักลงถึงดินอธิษฐานว่าพระองค์มิได้ทรงคุกเข่าแต่ทรงซบพระพักลงถึงดินพระองค์ร้องทูลด้วยความเป็นมนุษย์
อันอ่อนแอของพระองค์ว่าโอ้พระบิดาของข้าพระองค์ถ้าเป็นได้ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิดพระองค์ทรงทราบว่าอีกประเดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้นและในความเป็นมนุษย์ของพระองค์แล้วพระองค์จึงมิแน่ใจว่าพระองค์จะรับมือกับมันไหวไหมถ้วยนี้ที่ว่าเป็นคำเปรียบเปรยโดยในกรณีนี้หมายถึงตะกอนก้นถ้วยอันขมขื่นแห่งความตายกระนั้นในความเป็นพระเจ้าของพระองค์พระองค์ก็ทรงอธิษฐานต่อไปว่าแต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เราได้เห็นชัดถึงความบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์แห่งความเป็นพระเจ้าของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงยอมจำนนด้วยความนอบน้อมเชื่อฟังต่อพระประสงค์ของพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์พระองค์จึงเดินกลับไปหาเปโตรและสาวกคนอื่นๆและเห็นว่าพวกเขานอนหลับอยู่พระองค์จึงตรัสกับเปโตรว่าเป็นอย่างไรนะท่านทั้งหลายจะคอยเฝ้าอยู่กับเราสักชั่วโมงหนึ่งไม่ได้หรือจงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่เข้าในการทดลองจิตใจพร้อมแล้วก็จริงแต่เนื้อหนังยังอ่อนกำลังในช่วงเวลาที่สำคัญยิ่งที่สุดในชีวิตอันเป็นนิรันดร์ของพระองค์เหล่าเพื่อนสหายสาวกที่ใกล้ชิดที่สุดของพระองค์กลับนอนหลับไม่สนใจใยดีพระองค์เราได้เห็นถึงหลักการอันลึกซึ้งประการหนึ่งถึงเรื่องการอธิษฐานจากพระเยซูที่บอกว่าจงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่เข้าในการทดลองเมื่อเราเฝ้าระวังนั่นคือเรามีวินัยทางความคิดเพื่อที่จะจดจ่อในสิ่งที่เราควรจดจ่อและเมื่อเราอธิษฐานโดยไม่หยุดเราก็จะไม่เข้าในการทดลองการอธิษฐานนั้นมีคุณสมบัติในการเป็นยาฆ่าเชื้อฝ่ายวิญญาณตราบใดที่เรามีจิตใจที่ฝักใฝ่ในการอธิษฐานเราก็จะไม่ดำเนินตามเนื้อหนังดังนั้นเราก็จะไม่ล้มในการทดลองอย่างง่ายๆนอกจากนี้เมื่อเรายังติดสายคุยอยู่กับพระเจ้าอยู่พญามารก็เข้ามาแย่งติดต่อเราไม่ได้เพราะว่าสายสนทนาระหว่างเรากับพระเจ้าไม่ว่างนั่นเองน่าเสียดายที่ว่าเนื้อหนังนั้นอ่อนแอถึงแม้ว่าจิตวิญญาณพร้อมอยู่พวกสาวกเดินทางมาเหน็ดเหนื่อยตลอดทั้งวันณเวลานี้น่าจะเป็นช่วงดึกแล้วพวกเขาจึงถ่างตารอต่อไปไม่ไหวแล้วถึงแม้ว่าหลายชั่วโมงก่อนหน้านี้พวกเขายืนยันอย่างหนักแน่นว่าจะสวามิภักดิ์ต่อพระเยซูในฝ่ายวิญญาณแต่ในด้านเนื้อหนังนั้นพวกเขาไม่อาจฝืนตัวที่จะไม่ให้หลับได้อีกครั้งหนึ่งที่พระเยซูย้อนกลับมาตรัสถึงการอธิษฐานด้วยความร้อนรนอย่างจริงจังโดยเรียกสิ่งที่รออยู่เบื้องหน้าว่าถ้วยพระองค์เสด็จกลับไปอธิษฐานอีกครั้งหนึ่งว่าโอ้ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ถ้าถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์ไม่ได้และข้าพระองค์จำต้องดื่มแล้วก็ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ครั้นพระองค์เสด็จกลับมาก็ทรงพบสาวกนอนหลับอีกเพราะเขาลืมตาไม่ขึ้นอย่างไรก็ตามให้เราสังเกตว่าน้ำเสียงของคำอธิษฐานของพระองค์เปลี่ยนไปจากตอนต้นในข้อ39นั้นพระองค์ทรงขอให้ถ้วยนั้นเลื่อนพ้นไปจากพระองค์แต่คราวนี้พระองค์ทรงยอมรับว่ามันเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่พ้นและทรงอธิษฐานขอให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าและแน่นอนว่าเมื่อพระองค์กลับมาหาสาวกพระองค์ก็พบกับพวกเขานอนหลับอีกตามเคยพระองค์จึงทรงละพวกเขาไว้เสด็จไปอธิษฐานครั้งที่3ด้วยถ้อยคำเช่นเดิมอีกแล้วพระองค์เสด็จมายังสาวกของพระองค์ตรัสว่า
เดี๋ยวนี้จงนอนต่อไปให้หายเหนื่อยเถิดดูเถิดเวลามาใกล้แล้วและบุตรมนุษย์จะถูกทรยศให้ตกอยู่ในมือของคนบาปลุกขึ้นไปกันเถิดดูเถิดผู้ที่จะทรยศเรามาใกล้แล้วคำตรัสของพระองค์อาจจะมีเหมือนกับการประชดประชันอยู่บ้างพระเยซูอาจจะตรัสเป็นในๆว่าเชิญหลับต่อตามสบายเถิดพวกท่านพลาดโอกาสในการปรนิบัติเราในช่วงเวลาที่เราเดือดเนื้อร้อนใจไปแล้วตอนนี้มันสายไปเสียแล้วหรือพระองค์อาจจะตรัสในเชิงคำถามก็ได้ว่าท่านจะนอนพักผ่อนตอนนี้เลยหรือดูเถิดเวลานั้นก็มาใกล้แล้วพระองค์จึงตรัสว่าลุกขึ้นและให้เราไปกันเถอะผู้ที่จะทรยศเราก็มาถึงแล้วคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำบทสำรวจและใคร่ครวญจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันมาอ่านแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันนะครับซึ่งมีใจความว่าอย่าไปเลยอยู่เป็นเพื่อนฉันนะเป็นคำอ้อนวอนที่คนเรามักจะใช้เมื่อรู้สึกอ่อนแอหรือเปราะบางความรู้สึกนี้เป็นปฏิกิริยาปกติของมนุษย์เราในส่วนเกสเซมานีพระเยซูทรงเศร้าพระทัยอย่างยิ่งยวดจึงตรัสกับเปโตรยากอบและยอห์นว่าใจของเราเป็นทุกข์แทบจะตายจงอยู่ที่นี่และเฝ้าระวังกับเราน่าแปลกประหลาดมากที่พระบุตรของพระเจ้าทรงต้องการให้คนหาปลาสามคนนี้อยู่เป็นเพื่อนและต่อมาเมื่อทรงพบว่าพวกเขานอนหลับก็ยิ่งทำให้ทรงรู้สึกหดหู่หนักขึ้นไปอีกสำหรับเวลานี้ที่เหตุการณ์นั้นผ่านพ้นมาแล้วเราอาจจะตั้งข้อสังเกตได้ว่าการเป็นคนที่มีชีวิตบริสุทธิ์และอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างที่พระเยซูทรงเป็นอย่างแน่นอนนั้นย่อมต้องมีช่วงเวลาที่ตกอยู่ในความทุกข์อย่างยิ่งยวดเช่นเดียวกันเราทุกคนคงเคยอธิษฐานตามอย่างคำอธิษฐานของพระเยซูว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ซึ่งพระเยซูทรงอธิษฐานเช่นนั้นอย่างน้อย3ครั้งในตอนนี้เพราะพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะทำให้ความปรารถนาของพระบิดาสำเร็จแต่อีกใจหนึ่งพระองค์ก็ทรงต้องการให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากพระองค์และทรงอ้อนวอนขอสิ่งนี้ในคำอธิษฐานเช่นเดียวกันพระองค์ทรงรู้สึกหวั่นเกรงการต้องเผชิญกับการทดลองอันน่าพรั่นพรึงที่พระองค์จะต้องทรงทนทุกข์ทรมานแสนสาหัสซึ่งไม่ว่าใครที่มีจิตวิญญาณอ่อนไหวก็ย่อมต้องรู้สึกอย่างเดียวกันพระเจ้าทรงได้ยินคำอธิษฐานของพระองค์แต่คำตอบคือไม่พระเยซูทรงเป็นมนุษย์เหมือนเราและทรงต้องการความเป็นเพื่อนจากเพื่อนมนุษย์คนอื่นเหมือนเราและทรงต้องการกำลังใจและอีกด้านหนึ่งทรงต้องกระทำตามความปรารถนาของพระบิดาของพระองค์เช่นเดียวกันกับเราคุณผู้ฟังครับขอให้เราตัดสินใจด้วยความมุ่งมั่นว่าเราจะทำตามแบบอย่างของพระเยซูคือวางใจในพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์อยู่เสมอถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้รับคำตอบในสิ่งที่เราอธิษฐานขออย่างจริงใจก็ตามคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับหนึ่งชีวิตที่พระเจ้าให้มาเราคงไม่รู้ว่ามีเวลาที่เหลือเท่าไรวันนี้ทั้งร่างกายจิตใจฉันมอบทั้งหมดไว้ให้กับพระองค์แบกกางเขน
มันไม่เคยง่ายดายมันคืองานยิ่งใหญ่ที่พระองค์มอบไว้ให้เรา